แม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่15มกราคม2561เวลา 9:30 นาทีพลโทธรากรธรรมวินทรแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยเรื่องการจัดอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยหลักสูตรวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทยของสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครพนมณไอฮอแกรนโรงแรมไอโฮเทลจังหวัดนครพนมระหว่างวันที่15ถึง17มกราคม2561จากนั้นเวลา 10:20 นาทีได้เดินทางไปตรวจภูมิประเทศการจัดระเบียบพื้นที่ริมน้ำโขงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดนครพนมสมชายพรหมดีสารถ่ายภาพวัลลิภาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน